เคเฮ้ยมีเรื่องอะไรกันวะสองหนึ่งหรือเปล่าเออไอ้บีนะถ้าแบบสองหนึ่งนี้มันได้ปะมีโอกาสว่าสองหนึ่งได้ไหมถ้าเกิดกินังมันก็ต้องยอมไงแต่กูเชื่อว่าเกิดกินังไม่ยอมหรอกมันรู้มันไม่ไหวคืออะไรวะมีเรื่องอะไรวะความผิดร่วมไงอันนี้ความผิดร่วมมันเป็นความผิดร่วมใช่ก็อะไรคือว่าคนทำคนความผิดร่วมมันก็ควรแยกกันรับการกระทำไม่ใช่ไปลุมเขาเหี้ยทุเรศน้าวเดี๋ยวคืออะไรคือว่าเรื่องร้านเอ็งไปสร้างเรื่องกันมาหรอกากินังไม่ใช่ครับเรื่องอะไรอ่ะสร้างเรื่องครับนี่นะลุงจองวันเดือนนับทำอะไรกันอ่ะเรื่องอะไรอ่ะเรื่องงานร้านครับงานร้านเหรอทำไมอ่ะใช่ไอวินเล่าไหนที่บารีอธิบายเหมือนแบบเหมือนไปงัดร้านอะครับพี่แล้วขับไปเจอศพกายอาอยู่นะถูกว่าไงแล้วก็บีจีเขาเหมือนมาด้วยกันอะครับบีจีกับกายอาแต่ว่าจริงๆมันน่าจะชุบไม่ได้ใช่ไหมแต่แบบบีจีอ๋อเอาเป็นว่าเป็นฟิลที่สมมตินะกายกินังเล่นอยู่ร้านแล้วบีจีไปทีมร้านแต่พอเสร็จแล้วปุ๊บกายอากลับไปชุบบีจีตอนที่เราออกไปถูกไหมใช่ครับประมาณนั้นเลยครับพี่ประมาณว่าเจตนาที่โลกมองไม่ได้ว่าเขาจะคือผมเพิ่งถึงจะช่วยเหลือกันอะเพิ่งถึงร้านแล้วก็จะไปคือเห็นเขานอนตายอยู่เลยจะไปเช็คในตัวครับว่ามีของงานดำหรือเปล่าแต่ว่าบีจีอ่ะมาอุ้มศพไปก่อนจะน่าจะเอาไปชุบเลยอุ้มขึ้นรถไปเลยครับแต่ว่าผมคือยังไม่ทันป้นยังไม่หมายถึงอะไรวะคือหมายถึงชุบเสร็จแล้วเขาก็คือเราหนีไปเลยเหรอไม่ได้ชุบครับพี่มาอุ้มศพขึ้นรถไปเจตนาครับเจตนาช่วยก็เป็นฟิลที่แบบสมมติไอ้ตัวที่ตายอยู่อาจจะมีของก็ได้แต่ช่วยออกจากเราไปถูกไหมใช่ครับใช่แล้วถามเขาไหมเราว่ามันเหมือนที่เราคิดไหมเขาก็บอกว่าแบบคนที่อยู่ BG ไม่คิดว่าเขาพูดประมาณว่าเขาไกอาครับเป็นคนสลบแล้วว่า BG ที่แบบเขาไปจะน่าจะไปชุบหลานพี่เขาบอกว่าเขาพูดประมาณว่าแบบว่าเพราะตรงนั้นไม่มีใครแล้วเขาเลยจะแบบเข้ามาอะไรเงี้ยไม่ดีแต่ปกติแล้วการตีงานร้านส่วนมากคนละแก๊งมันก็จะไม่ยุ่งกันถูกปะอยู่มันจะชุบหน้างานตรงมันต้องรีเซ็ตโรงพยาบาลอยู่แล้วใช่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 ถ้าเกิดไม่ชุบเขาตรงนั้นก็ต้องรีเซ็ตโรงพยาบาลอยู่แล้วแล้วก็แบบนี่มึงสองหนึ่งเหรอเนี่ยต้องเป็นแก๊งเดียวกันพวกกับพี่จอนไม่ใช่ครับพี่ไม่แล้วถ้าเขาบอกว่างั้นถ้ามีปัญหาก็เขารวมกันแล้วเอามึงมั่วไงอ่ะโอ้โหเอาชิบหายนะเนี่ยฮัลโหลอยู่นะพี่น่าจะต้องให้พี่จอนมาช่วยครับพี่ทางนั้นเอ้ยเอากวกไปอย่างตรงนี้เลยพี่ไปไหนมาได้แล้วผมตอบไปเรียบร้อยแล้วแค่ทุกพี่บินก็มาช่วยนะพี่แค่ทุกวันนี้กูขายยากูยังโยนให้มึงขายเลยไม่เป็นไรพี่ผมยินดีช่วยพี่ผมไม่กูรู้กูขาย30เบ็ดมึงขายไป90อ่ะเดี๋ยวผมพี่ขับเดี๋ยวผมพาพี่ขับอุ้มมาไหมพี่นั่งกับผมไม่เอาดีกว่าพี่เหนื่อยแล้วน้อง3วันติดละน้องวันที่4ค้างครับพี่แมวอ่ะแต่พี่ว่าเขาไม่น่าลุมมึงหรอกเขาหน้ามึงก็เล่นกันทีละแก๊งไปจบง่ายดีไม่ผมไม่เขาลุมแล้วพี่ไม่แต่พี่ว่าถ้าให้มองอ่ะถ้าให้มองเรื่องนี้นะให้มองอ่ะไอคนที่อุ้มมาผิดไอศพอ่ะไม่ผิดหรอกไอศพมันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะคนที่อุ้มไม่อยู่เขาบอกไปกิจกรรมคนที่อุ้มคือแก๊งอะไรอ่ะบีจีครับไม่เกี่ยวดีคนที่อุ้มมันจะมาไปกิจกรรมอะไรอ่ะไม่เกี่ยวดีแก๊งก็ต้องรับผิดชอบดิไม่ถึงตอนนี้ครับพี่แบบไม่ถึงตอนนี้เขาไปเล่นกิจกรรมอยู่อ่ะครับพี่ของสะพานโลกกูไม่ไหวแล้วกูจะพับขาเก้าอี้มึงฝากด้วยไอ้แรปแรปจัดการดิพี่บินเข้ามาแล้วพี่เมื่อไหร่พี่แค่มองว่าถ้ามองว่าถ้างานเรื่องเนี้ยกายอาจจะไม่ผิดเพราะว่ากายเป็นคนที่โดดอุ้มเออไปอยู่ใกล้ๆพี่หมวกยกเว้นมันหัวก็อยู่แล้วอ่ะน้ำลายมันไหลอ๋อเป็นแฟนกันไม่จริงแล้วก็อย่างนี้ด้วยพี่คือตอนแรกอ่ะพ่อเมนเขาสลบคนเดียวหน้าร้านครับแล้วก็คนที่มาอุ้มไปอ่ะผมก็เนี่ยน้องผมคนเนี้ยก็เดินเข้าไปคุยแล้วครับก่อนผมบอกก็มีไกอามาอีกครับผมหลังนี้คืนนี้ผมเล่นได้ครับแต่แบบผมเล่นเท่าที่มีนะครับโอเคไหมเฮ้ยโคตรเท่ครับไกอายังพร้อมใช่ไหมครับเลี่ยมอย่าไปทำงั้นดีไม่มึงพูดเหมือนสองหนึ่งอ่ะงั้นกูไปช่วยบีจีดีกว่าวะพี่ยาดีกว่าพี่สามครับครับบีจีมีเท่าไหร่ครับมีเท่าไหร่คือเท่าที่มีครับเท่าที่มีแล้วเท่าไหร่นะ
อย่าบอกยังไม่ชัวร์จำนวนเลยครับแบบว่าคร่าวๆครับเอ้ย40เปล่าแกงเรามา30 30ครับ30อย่าบอกนะโอ้ยแกงเขาเยอะกว่ามึงอีกนี่เหลืออะไรอ่ะพี่แกงเขาเยอะกว่ามึงอีกนี่ถ้ากูจำไม่ผิดคำพูดที่เคี้ยเรียบคือถ้าเตียนช่วงจะวันจันทร์คือจะไม่มีคนไม่ใช่หรอก็ต้องลากพี่ไม่แน่ใจครับเราอ่ะ30ถึงหรือเปล่าเอ๊ะถึงไหมน่าได้30ครับ30ผู้ชัวร์แล้วเขาเยอะกว่ามึงอีกไม่พี่แต่พวกผมอ่ะเขาปรับเวลากันมันเขาจะตื่นกันประมาณช่วงนั้นแล้วก็ไปลากยาวแบบเช้าได้เลยพี่ถึงเช้าใช่จริงพี่ถึงเช้าพี่ฟังเรียบก่อนเดี๋ยวเพิ่งนอนกันเพื่อนกายจะเล่นในวันไหนครับก็น่าจะได้ประมาณหลังพรุ่งนี้เลยครับเพราะว่าหมดผมอ่ะแต่พวกผมก็ไม่ถึง30กันนะครับเพราะว่าคนโดนแบนเหมือนกันโดนแบนเยอะแล้วครับประมาณ2ถึง3เลยครับแต่พอเขาถามมันจะไม่ถึง30ได้ครับประมาณเฉยๆครับกลัวมีลาฉุกเฉินอะไรเสียงมันกวนจังวะสำหรับผม37ครับไอ้หมวงเสียงไอ้เลี่ยมอ่ะขอโทษนึกสิระอย่าบอกนะช็อต21อย่าบอกนะช็อต21อย่าบ้าถ้ามันพูดคำว่า2มึงแทงมึงหอมเลยนะเดี๋ยวผมยืนได้ครับแทงแล้วห่อเกียร์ได้ครับโอเคครับตามนี้เรียงครับเฟี้ยวว่ะเชี่ยไอ้จอยจอนไปสอนน้องฮึมสองหนึ่งฮึมเราไปทำอะไรวะเราไปทำอะไรวะอ๋อกูไปมาเพื่อนโทษทีกูต้องไปเหมือนกันไอ้บินสวัสดีครับสวัสดีมันไม่มีอะไรหรอกเพื่อนก็แค่เรา3แก๊งลุมกระทืบตำรวจเพื่อนพี่ป๊าป๊าเราลุมกระทืบเลยก็บังเอาอ่ะไอ้ยะบังสั่งไม่ดีเอ้ยกากินน้ําไม่ดีเท่าไหร่เอ้ยกากินน้ําไม่ดีกากินน้ําไม่เอาไว้ก่อนกากินน้ําไอ้บินไปด้วยดิไอ้พันหายไปแล้วไม่ไปตีตำรวจมารวมกันเวลาเดิมนะเดี๋ยวหมดแล้วเดี๋ยวรวมเวลาเดิมเดี๋ยวกูจะประชุมเดี๋ยวจะไวๆแล้วเดี๋ยวมันพวกนี้มันแบบลากมาแต่เอาจริงแล้วไม่ต้องตามใครก็ได้เพราะว่าประชุมเรานับไปอยู่แล้วยังไงมันก็มาครบอยู่แล้วก็นั่นแหละตามนั้นส่วนเดี๋ยวกูขอดูเรื่องบูเรื่องอะไรกันว่าง่วงไปไม่ได้วะให้เพื่อนเข้าเมืองมา4ทุ่มก่อนได้ปะยากว่ะพี่เพราะบางคนก็แบบเพิ่งไปตอน5โมงเย็นแบบไม่แต่เอานอนวันนี้ไหมต้องตื่นอยู่ดีขอพูดก่อนขอพูดก่อนก็คือพี่เรียมบอกว่า4ทุ่มใช่ไหมเราก็ดูว่าใครไอคือเราพี่มีจำนวนของในตู้อยู่แล้วใช่ปะเฮ้ยขอบคุณครับแต่ละคนอะพี่ก็ดูว่าที่6ขอบคุณครับเลยแม่หรือว่ากูต้องแจกให้ที่หัวหน้าไม่เอ้ยไปสอนน้องเพื่อนมีผมไม่พร้อมพี่ไม่รู้ขาดอะไรจังหน้าโดนบ่นใครบ่นอาหลงไงเหี้ยพวกกูไปลุมอาหลงเออคือตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรหรอกอาหลงอะไรไอ้แบนพวกกูบังก็เลยบอกว่าเอ้ยพวกเรางั้นพวกเราไปปุ๊บอาทิตย์หน้าพุ่งมาเลยอาทิตย์หน้าเสร็จ NTR ด้วยใช่เหรอเออ3แก๊งลุมตำรวจYeah, all day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake